หลังลงภาพทำบุญวันเกิดหลายคนก็แซวว่าเหมือนภาพพรีเวดดิ้งเลยสำหรับเต๋อฉันทวิทย์และใหม่ทวิกาล่าสุดเต๋อก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแค่ภาพคู่เฉยๆส่วนของขวัญวันเกิดที่สาวใหม่ให้ก็แฮปปี้ดีใจเพราะใส่ใจหาให้มากๆแต่สถานะก็ยังเรียกลุงลิงกันเหมือนเดิมเพราะว่าน่ารักดีครับวันเกิดที่ผ่านมาก็เป็น1วันที่ผมอายุเพิ่มขึ้นครับเป็นไงบ้างคะครับมีความสุขมั้ยคะความสุขเพิ่มขึ้นครับก็มีความสุขอยู่แล้วความสุขในทุกๆวันครับหลายคนบอกว่าภาพที่ออกมาดูเหมือนพรีเวดดิ้งค่ะหลายคนคือใครครับ1 2 3 4นับได้เลยก็มีพี่อาวามีอะไรครับใช่ครับก็มันก็ไม่เชิงพรีเวดดิ้งหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นใบหน้าของความสุขมั้งมันเป็นแบบเหมือนเราได้ทำสิ่งดีๆซ่อนไม่อยู่ไม่ใช่เราได้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจิตใจแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พรีเวดดิ้งเนี่ยซ้อมพรีเวดดิ้งไม่ใช่ฮะไม่เชิงครับก็คือเหมือนได้ไปทำบุญด้วยแหละจิตใจก็เลยผ่องใสแล้วก็มีพอน้องใหม่มาด้วยก็ดีใจที่แบบทำให้เขาแบบมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยออร่าบุญมันจับเลยใช่ครับออร่าบุญจับน้องเขาให้ของขวัญอะไรให้เป็นเกี่ยวกับบาสเกตบอลครับเป็นสิ่งที่ผมชอบหายากด้วยอะไรใช่ครับมันมีน้อยครับเขาก็ไปสืบมาจากเพื่อนผมอะไรเงี้ยของเขาครับเขาได้เห็นว่าเขาพยายามไปคว้าหาสิ่งที่เราชอบมาให้รู้สึกยังไงที่เหนือไปกว่าของคือรู้สึกความใส่ใจครับรู้สึกดีใจที่น้องก็แบบเหมือนแบบมีความใส่ใจแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาตั้งใจกับของชิ้นนี้มากเพราะว่าเขาเหมือนที่ผมไปถามเพื่อนมาคือเขาแบบถามเพื่อนมาแต่แบบ 2-3 เดือนก่อนหน้าครับว่าแบบเหมือนแบบอยากจะหาของให้อะไรเงี้ยครับคำว่าแฟนเหมือนทุกคนในโลกก็ใช้กันแต่ลุงลิงมันมีคนเดียวผมก็รู้สึกว่ามันก็พิเศษดีนะมันก็พิเศษครับว่าแฟนโอ้จริงจังเลยครับก็พิเศษครับ